แรกกันบ้างนะคะต้องบอกว่าการเดินทางช่วงวันหยุดยาวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนการตรวจสภาพรถนี่แหละค่ะน้องด้าความพร้อมของรถก็เลยเป็นความจำเป็นอย่างมากเลยนะคะเผื่อให้ตลอดเส้นทางของการขับขี่เนี่ยเป็นเทศกาลแห่งความสุขค่ะรายละเอียดเป็นผือติดตามจากรายงานค่ะทุกช่วงเทศกาลจะเห็นว่ามีประชาชนที่เตรียมตัวเดินทางไกลจะตื่นตัวนำรถเข้าตรวจสอบสภาพความพร้อมก่อนใช้งานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทางดังนั้นจึงทำให้ช่วงก่อนสงกรานต์ปีนี้สถานตรวจสภาพรถในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่เปิดให้บริการตรวจรถฟรีจะมีทั้งรถส่วนตัวรถโดยสารสาธารณะมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยถือเป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายกับกรมการขนส่งทางบกที่เปิดให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นก่อนเดินทางกว่า20รายการโดยไม่คิดค่าบริการเช่นการตรวจระบบเบรกสภาพยางการทำงานของเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่องหม้อน้ำและรอยรั่วไส้กรองอากาศการทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างซึ่งทั้งหมดจะได้รับการดูแลจากช่างผู้ชำนาญงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้นก็ทางสถานตรวจสภาพเองก็มีช่างที่ได้รับผ่านการอบรมจากกรมขนส่งทางบกมาแล้วนะครับก็เรามีความพร้อมที่จะตรวจรถของท่านให้ปลอดภัยอยู่แล้วครับประชาชนอยากเข้าร่วมโครงการตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนนะครับก็สามารถมาตรวจที่สถานตรวจสภาพรถที่เข้าร่วมโครงการได้เลยครับ20รายการครับตรวจฟรีครับผมครับผมและถึงแม้ว่าสภาพรถจะพร้อมแล้วแต่ยังคงมีปัจจัยอื่นๆที่ต้องมีควบคู่กันด้วยเช่นกันทั้งสภาพร่างกายของผู้ขับขี่ที่หากง่วงหรือเมาก็ไม่ควรขับอย่างเด็ดขาดความมีวินัยปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันทุกเส้นทางหลักและเส้นทางรองต้องปรับปรุงสัญลักษณ์จราจรให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถมองเห็นอย่างชัดเจนรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นก็สภาพร่างกายบางคนก็ไม่พร้อมบางคนก็เดินทางไกลไม่ได้หลับแน่นอนเนี่ยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ความเร็วถ้าความเร็วตามกำหนดก็190นี่ก็ปัญหามันอุบัติเหตุมันจะเกิดน้อยมากแต่ส่วนมากที่ดูข่าวนะเมาแล้วก็ความเร็วสองอย่างสภาพรถนี่ไม่ค่อยมียางระเบิดคันส่งหลุดอะไรอย่างนี้มันไม่ค่อยมีส่วนมากจะนี่แหละง่วงนอนเมาแล้วก็ความเร็วสองสามอย่างเนี่ยทั้งนี้เมื่อรถพร้อมคนพร้อมสิ่งสำคัญต้องไม่ละเลยนั่นคือการป้องกันตนเองตามมาตรการด้านสาธารณสุขของโรคโควิด-19 ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามแผนบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ภายใต้แนวคิดชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุหากประชาชนทุกคนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติก็จะทำให้เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่างแท้จริงเดินทางก็ปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด-19อดุลเดชมาเสมถ่ายภาพปิยดาเชยานัยทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา